มาแล้วครับทุกๆคนสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมวันนี้นะครับเราก็ตากฝนกันเล็กน้อยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เฮ้ยพี่ฮะมีอะไรบ้างวะเสียงใครวะเออนั่นน่ะดิช่างแม่งไปก่อนนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับข้าพเจ้าก๊อตดราก้อนนะครับมังกรสู้ผีขาลุย 4G เต้ผีกระจุยกระจายนะครับผมตอนนี้เราอยู่ณ1สถานที่นะครับที่บอกได้เลยว่ามีคนส่งเรื่องมานะครับผมค่อนข้างที่จะมากมายแล้วก็สลับซับซ้อนนะครับแม้กระทั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับนะที่อยู่ตรงด้านหน้านะครับผมซึ่งไม่ใช่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะด้านหน้าตรงนี้ไม่มีคนนะครับด้านหน้าก็คือเยื้องๆออกไปจะมีวินอยู่นะครับนะพี่วินเล่าให้ฟังว่าโอ้น่ากลัวมากเลยไอ้น้องอย่าเข้าไปงูเยอะเท่าที่เราเห็นนะครับทุกคนในเรื่องของอสรพิษตัดออกไปเพราะมีแน่นอนนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับนานมากๆแล้วไม่รู้กี่ปีเหมือนกันนะครับนะผมถามว่านานไหมครับพี่10ปีถึงไหมเขาบอกว่าน่าจะถึงนะครับแล้วก็มีเรื่องหลอนๆด้วยนะครับนะมีคนเคยเข้ามาเพื่อที่จะเอาคล้ายๆกับบางสิ่งมาทิ้งนะครับผมแล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงขับไล่บ้างก็ได้ยินเหมือนเสียงอยู่ๆใบไม้กิ่งไม้พวกเนี้ยไหวสั่นสะเทือนเฉพาะจุดเฉพาะตรงจุดที่เขายืนอยู่นะครับผมนะซึ่งตรงนี้เราอาจจะมองได้หลายๆนานาจิตตังเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันตอนท้ายนะครับบ้างได้ยินเหมือนเสียงฝีเท้านะครับผมบ้างได้ยินเหมือนได้กลิ่นซึ่งได้กลิ่นเนี่ยผมการันตีคอนเฟิร์ม 100% เลยว่าเหม็นจริงๆเหม็นจริงๆแต่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยใส่แมสทีหลังแต่ที่มาของกลิ่นเสียงอะไรฟุบฟับฟุบฟับตะกี้เสียงฟุบฟับฟุบฟับข้างหลังพี่ข้างหลังก็ได้เสียงฟุบฟับหลังพี่ก๊อตแล้วเมื่อกี้นะฟุบฟับงูดิไม่งูเหลือเพิ่งงูเห่านะครับนะแต่พี่บินบอกว่าตรงเนี้ยงูเห่าไทยตัวดำๆนะครับนะงูเห่าอยู่เยอะตรงนี้นะครับก็ถ้ายังไงก็วันนี้ภารกิจของเราก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าหากพลาดนิดเดียวบางทีเราอาจจะเป็นพี่เองก็ได้นะครับหน้าที่ของผมนะครับผมในภารกิจครั้งนี้นะครับก็บอกกันเลยว่าที่ผมได้รับปากกับทางคนใหญ่ไว้นะครับที่บริเวณตรงจุดนู้นเขาอาจจะกำลังดูไลฟ์สดกันอยู่นะครับนะ10กว่าท่านนะครับก็คือหลายๆคนอยากได้คำตอบว่าเพราะ10กว่าปีแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าปัจจุบันนี้ด้านในเป็นยังไงนะครับแล้วมีอะไรอยู่บ้างมีสภาพเป็นเช่นไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะเผยแพร่ผ่านทางไลฟ์สดนะครับเราจะไม่มาทำลายข้าวของไม่มาพังไม่มาอะไรใดทั้งสิ้นเรามาหาข้อสรุปมาหาข้อพิสูจน์ของความจริงเท่านั้นผมก็ดราก้อนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องผีสุรกุยฮันตุงแต่ผมให้ความสำคัญกับสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีเพราะมันคือเรื่องจริงนั่นเองนะครับผมแต่ที่แน่ๆมีเยอะกว่าโหเพียบแน่นอนเมื่อวานสามวันผมนอนไม่น่าจะถึง7ชั่วโมงนะ3วันรวมกันนะครับทุกท่านแล้วเมื่อคืนผมทำภารกิจสุดไปมากผมบอกได้เลยว่าเป็น2วันนะครับผม2วันกับอีก1คืนนะครับที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าทำภารกิจไหนแล้วเย็นจะเยือกได้เย็นจริงได้เท่าค่ำคืนเมื่อคืนเลยที่เกาะผีเป็นภารกิจลับที่ผมถ่ายเดโมแล้วก็บันทึกไว้นะครับเป็นภารกิจหินมากผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับผมที่ทำภารกิจในไทยมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันที่นะครับเมื่อคืนผมโหดสุดแล้วผมก็รอดมาได้แบบปาฏิหาริย์ด้วยนะครับผมแล้วก็แต่ผมรอดมาได้ด้วยสภาพที่แบบใบนอกอย่างเงี้ยทุกคนเห็นผมอย่างเงี้ยอาจจะดูเหมือนผมยังแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมโคตรล้าเลยครับทุกท่านเพราะภารกิจของผมบอกได้เลยว่าในเรื่องของการที่จะให้ผมไปสู้กับผีบ้างไปสัมผัสความกลัวสัมผัสความกายพวกเนี้ยคือมันเลยจุดของผมไปแล้วผมมันอยู่จุดที่มันเลยไปกันแล้วสิ่งที่ผมแข่งนะครับผมกับชาเลนจ์ที่ผมทำใน6ชาเลนจ์นะครับที่บอกได้เลยว่าโคตรหินแล้วก็หนาวเหน็บเย็นเยือกนะครับผมแข่งกับตัวเองเพื่อที่จะอัพสกิลให้ตัวเองก้าวขึ้นไปอีกนะครับแล้วผมทำสำเร็จแล้วทุกท่านนะฮะอะไรพี่น่าได้ยินป่ะพี่ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินพี่ตรงไหนข้างหลังพี่อ่ะที่เก่าเลยอ่ะที่เก่าเลยเดินแบบเสียงฟืด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 อ่ะ
สียงฝีเท้าหรือเสียงงูเสียงฝีเท้าเหมือนแบบว่าเดินลุยอะพี่เสียงเหมือนคนเดินฟึดฟึดฟึดใช่ครับไม่ใช่ครับดูนะครับทุกคนไอ้ยี่ตาเหม็นชิบหายเลยว่ะโหเหม็นนี่นั่นปึ๊บเลยพี่ตอนนี้นะกับคุณแตกใส่แมสหมดแล้วนะแต่ผมยังไม่อยากใส่เพราะว่าผมใส่แล้วผมหายใจลำบากแล้ววันนี้ร่างกายเฮ้ยอะไรแดงๆวะเฮียเดี๋ยวๆๆอะไรมันทุกคนคือสถานที่ตรงนี้นะผมบอกกันเลยนี่คือฟิลสดแบบสัดๆเลยนะครับผมจอดรถอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามของถนนพอมาถึงแล้วนะครับผมเตรียมอุปกรณ์ณจุดนี้ผมไลฟ์เลยผมไม่มีการสำรวจอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยบอกตรงๆเลยไม่ได้สำรวจเหี้ยอะไรใดๆเลยเพราะผมต้องการฟิลสดๆแล้วผมอยากรู้ความจริงนะครับนี่เป็นนะครับเป็นข้าวไอ้เหี้ยตัวอะไรอยู่หลังกองไม้วะเออในอินฟราเรดแดงแป๊ดเลยเห็นป่ะแป๊ดนึงนะครับทุกคนมีคนอยู่หรือเปล่าครับพี่เฮ้ยดูดิฮะอันนี้คือกอหญ้านะต้นไม้กอนี้นะแป๊ดนึงนะพี่ชายพี่อะไรวะเหมือนมีรั้วครับทุกท่านทุกคนครับเห็นไหมครับให้กูแตกส่องนะกูแตกส่องตามไฟพี่นะเจอดิตัวบ้านนะครับผมจะอยู่บริเวณหลังแนวป่าตรงนี้นะครับผมส่วนถัดไปทางขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นถนนนะครับประมาณสัก 40-50 เมตรเท่านั้นนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะทำมาขุดที่อะไรวะมีหลุมด้วยวะก่อนอื่นนะครับผมเรามากับคำถามอัตนายข้อแรกกันก่อนนะครับข้อนี้เอาไปเลย100คะแนนนะครับผมระหว่างคุณคิดว่าด้านในปัจจุบันจะมีสภาพเป็นเช่นไรข้อที่1มีผู้คนอาศัยอยู่ข้อที่2มีสัตว์อาศัยอยู่ข้อที่3ว่างเปล่าข้อที่4มีผีตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าตรงนี้โอเพ่นนะครับนะนานาจิตตังนานาคอมเมนต์นะครับผมเสรีอยู่แล้วนะครับส่วนที่เหลือคุณคือผู้ตัดสินแต่ความจริงกำลังจะเริ่มต้นณบัดนี้ครับทุกท่านยังมีคนบอกนะแต่ข้อมูลที่ได้มาบอกไม่มีคนไร้บ้านนะคือคนไม่กล้าอยู่เขาพูดกันอย่างนี้ผมถามทำไมพี่ผีมันดุอะหรือว่ายังไงเขาบอกคนไม่กล้าอยู่แล้วกันนะเพราะว่ามีคนไร้บ้านที่เคยแวะเวียนแล้วก็ต่างออกไปแล้วก็มาเล่าบอกต่อๆกันเป็นเรื่องราวในครั้งอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยป่ารกขนาดเนี้ยครับนะก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากี่ปีแล้วที่คนไม่ได้เข้ามานะครับผมไปครับทุกคนโอเคเลยนะเซตวอลมาได้นะถึงต้องดูเฮ้ยสนุกอย่างนี้กูชอบเลยลุ้นลุ้นลุ้นครับทุกท่านป่ะ let's go วางไว้ยุงแม่งก็เยอะด้วยลืมอะไรกันปะกูแป๊บนึงนะครับทุกท่านผมขอจับนะกูแตกลืมอะไรนะเทสวอลมากันเทสโอเคมาสามสองหนึ่งขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจเยี่ยมแล้วใครอยู่ในบ้านวะตอนนี้ 10,000 ดวงดาวแล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะครับผมไปต่อครับทุกคนไปครับกูแตกนะเดินออกไปเองได้ใช่ป่ะหรือจะรอพี่ตรงนี้รอที่รถก็ได้เดี๋ยวถ้าพี่เรียกเอาอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นก็ได้ไปแล้วนะทุกคนตรงคือตรงเนี้ยรถผมจอดอยู่ริมถนนทุกๆคนเห็นไฟไหมครับหลังกอป่าเหมือนกันกอป่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันจะบังอยู่ตรงหน้าถนนนะครับนะทำให้มองไม่เห็นตัวบ้านเลยคือถ้าไม่มุดเข้ามาก็คือจะไม่เห็นตัวบ้านจากตรงถนนเด็ดขาดเลยนะครับผมนะไปแล้วแต่กันนะเดินไปแล้วนะครับผมเช็ควอร์มาเรื่อยๆนะเทปคือมันไม่มีที่จอดรถนะทุกท่านผมเองก็เป็นห่วงรถเพราะว่าผมจอดรถไว้ตรงริมถนนนะครับกูเช็ควอร์มาดินะดูรถให้ผมด้วยนะผมจอดรถริมถนนครับค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับผมแล้วแม่งเสือกเป็นช่วงโค้งๆด้วยนะครับ
โอเคปองเมื่อวานแม่งไฟกับไอ้เหลือมครับตัวแม่งเกือบ3เมตรครับทุกท่านเหี้ยเมื่อวานโคตรสนุกเลยครับแม่งเย็นจะเยือกยันตับครับนึงนะหาเหลี่ยมก่อนครับทุกท่านหาไฟฉายก่อนแป๊บนึงครับเหี้ยไฟฉายอยู่ไหนวะเฮ้ยนะแป๊บนึงนะครับผมโอ้เหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างแทรกๆมาครับทุกท่านนกเอี้ยๆเลยครับทุกคนครับเหมือนเจอกับเสื้อหรือเปล่าเอ่ยลักษณะคล้ายเสื้อคอกระเช้านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของใครนะครับเฮ้ยกล่องข้าวแต่เก่าแล้วนะครับผมแสงไฟจะทำให้มันดูใหม่นะครับผมมันน่าจะถูกทิ้งมาสักระยะหนึ่งเลยครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับขอพระคุณนะครับผม 15,000 ดวงดาวด้วยหัวใจนะครับขอพระคุณ 4,600 ดวงตานะครับผมที่กำลังรับชมกันอยู่ณขณะนี้นะครับหาเหลี่ยมกันแป๊บนึงนะครับทุกท่านล้ามากเลยครับผมกับภารกิจรับ6ภารกิจนะครับที่เกาะผีเมื่อคืนนะครับเป็นอะไรที่โคตรซุปเปอร์ไฟนอลเลยครับทุกคนครับลักษณะเหมือนไม่รู้จะเข้าไปยังไงนะครับผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเช็คอนาลิซิสรอบๆก่อนนะครับผมภารกิจสุดหินที่ยังไม่มีใครเคยทำโอ้โหโคตรอันตรายเลยครับทุกท่านตรงนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกับยาฆ่าแมลงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับตรงนี้มีเหมือนกับปลุกยาครับทุกคนหรือจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเฮ้ยทุกคนครับไอ้เล็กแร่งานเข้าแล้วครับทุกคนคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆครับทุกสิ่งทุกอย่างคือของจริงหมดเลยนะครับไม่มีการเซตหรือแต่งแต้มผมเจอกับหัวสุนัขครับทุกท่านหัวสุนัข2หัวเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการซูมนิดนึงนะครับผมหัวที่1ครับหูยเหี้ยแม่งยังหลอนเลยหัวทำไมมาอยู่ตรงนี้ถึง2หัวหัวที่2ครับทุกท่านถ้าสังเกตตามพื้นดีๆอาจจะมีมากกว่า2นะครับเห็นไหมครับทุกคนการใส่ใจรายละเอียดกับสิ่งของนะครับแล้วก็วัตถุต่างๆที่อยู่ตามพื้นนะครับมันมีผลต่อภารกิจทั้งสิ้นเลยเอาละมึงเอ้ยไอ้เล็กแร่มีอยู่2สิ่งนะครับน่าจะถ้าไม่ใช่คนมากินหมาแล้วตัดหัวมาทิ้งนั่นก็คืองูนะครับผมแต่งูไม่น่าจะเหลือหัวไว้นะครับนะน่าจะกินทั้งตัวนะครับแล้วเป็นหมาที่ตัวใหญ่ด้วยนะครับผมกะโหลกใหญ่มาก
ถ้าเป็นงูก็ต้องเป็นงูที่ตัวใหญ่มากเลยครับผมมันกำลังแอบจ้องมองเราอยู่นะครับในดงพงไพรพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเขาเตือนมาว่างูเห่ามันเยอะนะเพราะหนุ่มเข้าไปก็ระวังถูกงูกัดตายนะก็อดดราก้อนคุณทุกคนครับตรงนี้เห็นบ้านชัดเจนเลยครับผมเป็นบ้านหลังใหญ่มากครับข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมเป็นบ้านแฝดนะครับผมถูกกั้นกลางด้วยประตูกำแพงพูดผิดครับเหมือนมีประตูบานหนึ่งเปิดอยู่สุรุกุยฮันตูพี่ชายเฮ้ยเหมือนมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กครับแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวกันครับขอทำการแป๊บนึงนะทุกท่านภาพอาจจะสั่นไหวนิดนึงนะครับเพราะถือทั้งไฟถือทั้งโทรศัพท์นะครับผมแป๊บนึงนะครับทุกคนขอผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อนครับอึ๊บโอ๊ยเฮ้ยอึ๊บพื้นก็ต้องดูโอ้ข้างหน้าก็ต้องดูโอเคครับอีกเพียง2เมตรนะครับผมก็จะต้องก้าวไปอยู่ตรงจุดนี้ให้ได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะตรงนี้คือดงหญ้าไปหมดเลยนะครับผมอาจจะมีอสรพิษนะครับที่แก้ผ้าผ่าฟืนยืนบีบสิวแอบอยู่ตรงข้างทางนะครับอึ๊บ1 2 3ปึ๊บปั๊บนึงครับโอเคจึ๊บเรียบร้อยครับเจอกับขวดน้ำหนึ่งขวดที่เก่ามากโอ้โหกูมุดมาได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้มีใครทายว่าอะไรกันบ้างนะครับทุกท่านนะโอเคขอแบบดักๆเลยดีกว่าละกันนะสลัวสลัวไปเลยลูกพี่แป๊บนึงครับทุกคนเดี๋ยวขอปรับไฟให้บางที่สุดเพื่อสัมผัสความกลัวให้มากที่สุดก่อนถ้าหากเปิดไฟสว่างสว่างใครก็เข้ามาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องต่อสู้กับความกลัวและเอาชนะมันไปด้วยกันถูกไหมครับทุกคนไปแล้วครับโอเคไฟพร้อมโอเคนะปึ๊บ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 ลุยครับเชี่ยเก้าอี้ปลาแช่มเก้าอี้ป้าแช่มมาอยู่อะไรตรงนี้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 ใครอยู่บ้านหรือเปล่าเอ่ยตรงนี้นะครับผมเสียงดังไม่ได้นะทุกคนเพราะด้านหลังเป็นอาคารนะครับนะครับถ้าเกิดผมเสียงดังอาจจะรบกวนต่อส่งเสียง เสียงผมอาจจะเข้าไปรบกวนเขานะครับ
ขออนุญาตใส่แมสก่อนนะครับทุกท่านไอ้เหี้ยเอ้ยกินเหม็นมาเป็นระรอกครับคนบอกว่าควันอะไรผ่านหน้ากล้องควันยากันยุงนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนะไม่งั้นเถียงกันไม่จบบ้างว่าผมดูดบุหรี่ลงบุหรี่เดินไปไลฟ์สดไปดูดบุหรี่มึงบ้าเปล่ากูไลฟ์สดอยู่นะแป๊บนึงนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับผมนี่คือนะไขข้อข้องใจกันไปก่อนไม่งั้นเถียงกันทะเลาะ กันไม่จบไม่สิ้นนะครับมันคือควันยากันยุงนะครับงาน DIY ของผมนั่นเองนะครับผมโอเคนะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องควันนะครับบ้างว่ากันไปต่างๆนะเฮ้ยเฮียเสียงอะไรวะเหมือนมีเสียงสะทุบสะฟับครับคืออะไรไคจูเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างจากข้างในครับทุกท่านอะไรวะมีคนอยู่หรือเปล่าวะเขาปิดไว้นะครับเหมือนไม่ต้องการให้ใครเข้าไปนะครับผมแป๊บนึงนะครับกูแตกบอมาเทสเทสเทสพี่ได้ครับคุณน้ำจากคุณป้าขอบอกว่าตรงนี้ไม่มีใครเข้ามานานแล้วนะพี่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรนะครับป้าคอนเฟิร์มใช่ป่ะว่าไม่มีคนเข้านะคอนเฟิร์มพี่คนใดบ้านก็ไม่มีใช่ป่ะใช่ครับพี่ไม่มีใครกล้าเข้าไปครับถ้าพวกแวะเวียนน่าจะมีนะเพราะมีกล่องข้าวกับขวดน้ำนะครับผมขาจรอาจจะมีแต่ขาประจำไม่แน่ใจนะครับส่วนขาจรก็มีในหลากหลายรูปแบบนะครับผมทั้งเจตนาดีและเจตนาไม่ดีนะครับแต่นะทุกคนเดี๋ยวขอแง้มๆก่อนนิดนึงมีอะไรแปลกๆไหมเฮ้ยเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในครับแป๊บนึงนะครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับงั้นเดี๋ยวห้องนี้นะครับหลังนี้เราจะปิดไว้ก่อนครับทุกท่านนะเพราะน่าจะออกยากอยู่นะครับผมเข้าออกทางเดียวด้วยเราจะไปยังหลังนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังนี้ประตูเปิดอยู่ครับทุกคนกระสอบครับอ
เราสอบใส่อะไรมาเอ่ยลองทายกันดูเล่นๆก่อนนะครับคุณคิดว่ากระสอบใบนี้นะครับเขาใส่อะไรมาเทนะครับผมมีคนอยู่หรือเปล่าครับสุลโกยันโตสุลโกยันโตบันไดโคตรได้เลยครับทุกท่านบันไดแม่งโคตรร้อนความหลอนอะไรก็ได้ได้โปรดมาหลอกกูหน่อยไม่แน่ใจว่ามีอะไรนะครับผมอยู่หลังประตูบ้างเลยที่นอกจากแมนยูนะครับทุกคนนะอาจมีลิเวอร์พูลนะครับหรืออะไรบางสิ่งก็ไม่รู้นะครับผมเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันดีกว่าครับ3 2 1ชิงน่าจะยังว่างเปล่าอยู่ชิงว่างเปล่าหรือเปล่าครับทุกท่านอะไรมากมายครับจากห้องน้ำก่อนดีกว่าเราเจอกับประตูหลังบ้านครับทุกคนเป็นประตูหลังบ้านที่ล็อกจากด้านในนะครับทุกคนเป็นพยานนะครับตรงนี้นะครับผมล็อกจากด้านในซึ่งเก่ามากและอยากใหญ่อีลุงตรงนังประตูหลังบ้านน่าจะไม่ได้ถูกขยับมาเนิ่นนานหน้าต่างที่แง้มขวดน้ำเก่าพร้อมกับหน้าต่างที่แง้มส่วนอีกบานหนึ่งลงก่อนข้างบนเป็นยังไงบ้างเอ่ยเหมือนมีเสียงก้องก้องแกงแกงนะครับผมซ้อนมาทับกับเสียงฝีก้าวเดินของผมบันไดที่ไม่มีรอยเท้ามาเนิ่นนานกับตำนานเรื่องสยองที่ล่ำลือแท้จริงแล้วมันคือพันพรือกันแน่ก่อนอื่น
ปิดประตูก่อนดีกว่าครับทุกคนลงก่อนด้วยโอเคSalukoy Anto! ปิดประตูเหลือเพียงกูกับมึงอ่ะ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 พี่ชายคุณยายและอะไรๆ อีกมากมายได้โปรดทำไมไม่เก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยเฮ้ยมีเสียงอะไรบางอย่างมาจากข้างบนครับทุกคนไอ้เล็กเล่แป๊บนึงนะครับข้างบนมีคนอยู่หรือเปล่าครับโอ้ยอยากได้เต็มเลยครับสวัสดีครับประตูบานหนึ่งเปิดอยู่นะครับผมส่วนอีกบานหนึ่งปิดไว้กับพื้นที่ไม่มีรอยเท้าใดๆใครตาดีนะครับผมช่วยผมดูหน่อยนะครับทุกคนยังไม่เจอกับรอยพื้นบันไดแต่ละขั้นไม่มีการเดินเลยนะครับผมเหมือนเราเจอกับวัตถุอะไรบางสิ่งครับทุกคนอยู่ตรงเบื้องหน้าเราเลยโอ้อินฟาเรดสนุกสนุกก่อนดีกว่านะครับอินฟาเรดมีคอมเมนต์บอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับผมที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับป้าชุกป้าชุกอย่าเล่นสนุกคนเดียวนะเดี๋ยวลุงอ่ำเขาจะโกรธเอานะป้าประตูบานหนึ่งเปิดส่วนอีกบานหนึ่งปิดนะครับผมงั้นเราขอเลือกบานที่เปิดก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ภารกิจของผมคือทำให้หลายๆคนหายข้อข้องใจนะครับว่าแท้จริงแล้วปัจจุบันนะครับด้านในของบ้านทั้งสองหลังนี้จะมีอะไรซุกซ่อนอยู่นะครับผมและมีความเป็นไปได้อะไรบ้างครับแต่ที่แน่ๆขวดน้ำที่เก่ามากครับทุกคนอย่ากันยุ่งแล้วก็ขวดน้ำเด็กขวดนมเด็ก3สิ่งนี้นะครับผมจะสัมพันธ์กันหรือไม่นะครับหรือจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเพราะเป็นเรื่องในอดีตนะครับแต่เรามาเพื่อดูความเป็นไปของยุคปัจจุบันนั่นเอง
เหมือนมีรอยอะไรบางอย่างครับจะเคยติดโปสเตอร์อะไรบางอย่างจ๊ะเอ Every night in my dream แจ็คก็มาเอาแล้วเฮ้ยแล้วทำไมเขาไม่เอารูปนี้ไปด้วยหรือว่าไม่เป็นที่ต้องการซะแล้วหน้าต่างก็ยังไม่แคล้วที่จะถูกเปิดเพราะมันยังคงลงกรอยู่แต่ไม่ตรงล็อกไอ้เหี้ยลงอย่างนี้อย่าลงดีกว่าลักษณะเหมือนดูแปลกๆนะครับผมเหี้ยแล้วครับทุกคนหูยทุกๆคนครับตอนแรกผมแค่เอะใจว่าใบไม้นะครับผมเหล่านี้เหมือนถูกนำมาวางนะครับผมเพราะมันดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากเกินไปเกินกว่าที่จะเกิดตามธรรมชาติและที่สำคัญใบไม้ยังคงไม่แห้งสนิทดีสักเท่าไหร่นะครับผมเหมือนถูกนำมาวางไม่น่าจะเกิน1เดือนนะครับเพราะยังมีความเขียวของโคโรฟิลอยู่นะครับผมแต่ที่สุดพีคนั้นก็คือใครกันหนอที่ใช้วรยุทธ์ไต่บันไดเมคาขึ้นไปบนใต้ฝ้าช่องเซอร์วิสครับทุกๆคนไอ้เล็กล่าโอ้โหฟุบ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 เกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เท่าที่รู้นะครับผมเหมือนตรงนี้เป็นรอยส้นตีนนะครับเป็นรอยตีนครับผมแต่รอยจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับนะ1 2 3 4 5หรือไม่ก็อาจจะแค่ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวดูรอยอื่นด้วยอาจจะมือและตีนลักษณะอารมณ์ประมาณกระเสือกกระสนปีนป่ายขึ้นไปนะครับดูเผินๆก็คล้ายรอยเท้าของสุนัขเช่นกันนะครับผมอันนี้นะครับเหมือนมากแต่ถ้าจะให้หมาปีนขึ้นไปข้างบนคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับนะเหมือนรอยมือจากมนุษย์ครับแต่ก็ไม่สามารถระบุนะครับหรือฟันธงได้อย่างชัดเจนนะครับผมลักษณะมือค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับลักษณะเหมือนคล้ายๆหมากับคนผสมกันนะครับผมไอ้เหี้ยมีใครอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะซานตาคลอสไปทำเหี้ยอะไรใต้ฟ้าหรือเปล่าคุณลุงประเด็นนี้น่าคิดนะครับผมขอปิดประเด็นนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะน่าสนใจมากนะครับหรืออาจจะเป็น
รอยวรยุทธ์นะครับผมของช่างคนเก่าหรือเปล่านะครับแล้วเขาลืมปิดรูช่องเซอร์วิสไว้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดก่อนนะครับทีละจุดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าประเด็นปลมนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผีหรืออาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้หรือไม่นะครับผมกับเสียงปึ้งปึ้งวังปังเช่นถ้าหากมีคนอยู่ด้านนอกนะครับผมเขาทำแบบนี้นะครับจะทำให้คนที่อยู่ด้านนอกวิ่งสับตีนแตกกันไปทันทีนะครับหรือแบบนี้หรือแบบนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยหรือแบบนี้จะทำให้คนที่อยู่บริเวณรอบๆหากได้ยินเสียงนะครับพากันกลูและสับตีนแตกเดี๋ยวก่อนนะค่อยๆไปทีละจุดจะเกี่ยวอะไรกับหัวหมาข้างนอกหรือเปล่ามีกระปุกออมสินด้วยครับมีกระปุกออมสินครับทุกคนเหมือนถูกทุบไปแล้วนะครับผมอาจจะมนุษย์หมาป่านะครับที่ตะกายช่องฝ้าอาจจะเอาฟันแทะนะครับแล้วก็ปีนป่ายขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับผมนะแต่อีกหนึ่งเรื่องนะครับนะที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็คือความจริงนะครับที่อยู่ภายใต้เรื่องราวหลอนๆของเรื่องผีทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่ครับทุกคนนะเรื่องผีที่เล่ากันดังมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่แรงคนอยู่ไม่ได้บ้างไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านแต่ไม่ใช่คนนะครับหรือคนแก่ก็มีนะครับผมบ้านเจออะไรก็ไม่รู้ผุโผล่อยู่ตรงบริเวณหน้าต่างและตรงบันไดบ้านหลังนี้ครับนะจุดนี้ในครั้งอดีตนะครับผมหลังนี้ไม่ใช่หลังโน้นนะหลังนี้เคยมีคนเข้ามาลองของนะครับเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนได้นะครับผมและบังเอิญเจอกับใครบางคนนั่งเก๊กซิงอยู่ตรงบันไดนะครับผมลักษณะแบบนี้นี่ผู้หญิงบางคนนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะมีอายุนิดนึงนั่งเก๊กซิงอยู่ตรงนี้จึงทำให้พี่ๆที่อยู่ตรงนี้สับกันตีนแตกนะครับแล้วบอกต่อแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาอีกเลยอาจารย์เจ้ครับกินเหม็นเริ่มมาถ้าเจ้ยังเก๊กซิมอยู่แล้วก็มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะอินฟราเรดครับพี่ได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยไม่งั้นเกือบลืมนะครับตรงนี้นะครับบอกก่อนว่าบางทีต้องเตือนสติผมด้วยนะครับนะใครอยากจะให้ผมหยิบอินฟราเรดมาตอนไหนก็พิมพ์บอกได้เลยนะครับผมบางทีลืมปิดไฟหมดเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะอาเจ้อาเจ้จ้าเฮ้ยขึ้นอยู่กับจินตนาการนะครับทุกท่านเบื้องหน้าของเราตอนนี้นะครับลักษณะเหมือนโอ้หุ่นนางแบบเลยนะครับผมใช้จินตนาการนะครับตรงนี้บอกก่อนเลยนะครับจินตนาการของใครสูงล้ำแล้วก็เลิศหรูสุดนะครับก็จะได้อรรถรสไปแบบเต็มๆนะครับผมสำหรับอินฟราเรดนะครับลักษณะเหมือนผู้หญิงรูปร่างสูงนะครับหุ่นดีซะด้วยน่าจะใส่เดรสนะครับผม
จากการแต่งตัวแบบนี้น่าจะเป็นส้นเข็มนะครับนะใบหน้าของเธอช่างเรียวเล็กน่าจะผ่านการทำโบท็อกมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับผมส่วนสูงประมาณหัวเท่ากับขอบวงกบน่าจะประมาณ180โอ้พระเจ้านางแบบชัดๆเลยแม่ซินดี้ไปอยู่อะไรตรงนั้นมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเราก็ต้องปล่อยให้ซินดี้ไปตามยถากรรมแต่เหมือนจริงวะเฮ้ยเหมือนจริงๆเลยนะครับทุกท่านอันนี้จินตนาการนะบอกก่อนนะนะครับผมลักษณะเหมือนคุณนะครับที่เป็นแบบนะครับตามร้านขายเสื้อผ้าเลยนะครับเธอยังคงยืนตรงไม่กระดิกตัวไปไหนนะครับผมแต่เราคงต้องปล่อยให้เธอยืนอยู่อย่างนั้นไปก่อนนะครับเพราะเรามาหาอย่างอื่นที่มันเจ๋งๆกว่าดีกว่าขอบอกว่าแม่งเหมือนมิยาบิมากเลยเมื่อกี้ใครคิดเหมือนกันบ้างเอ่ยแฮ่ไปต่อครับทุกคนห้องนี้ไม่ได้ล็อกครับทุกท่านพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับผมบอกกับผมว่าไอ้หนูนะถ้าแน่จริงกล้าเดินมืดๆปิดไฟเดินหรือเปล่าผมบอกแม่งโคตรเด็กๆเลยผมชอบนะพี่วินบอกว่าสว่างใครๆก็เดินได้เขาก็กล้านะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าถ้าผมปิดไฟหมดก็จะไม่มีใครเห็นอะไรเลยนะครับเอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับบางสถานการณ์ละกันนะครับเพราะว่าพี่วินคนนั้นกำลังดูไลฟ์ผมอยู่นะครับผมท้าผมใช่ไหมพี่ได้นะเดี๋ยวถ้ามืดแล้วเดี๋ยวจะบ่นผมละกันนะพี่วินเขาดูอยู่ครับเมื่อกี้ผมเห็น Facebook เด้งอยู่นะครับนะมีให้กำลังใจรัวๆด้วยแป๊บนึงเราต้องมีมารยาทนิดนึงพี่วินบอกว่าสว่างเด็กก็เดินได้ซิมตีเข็มอยู่หรือเปล่าซิมซิมเปิดนะเปิดแล้วครับทุกคนชิบหายแล้วครับเจอป้ายเปิดแล้วปิดด้วยโอเคได้โอ้ยเฮียลูกบิดซุปเปอร์ลูกบิดครับทุกคนเก่ากว่านี้มีอีกไหมซิมเอาละวะเฮ้ยมีนกด้วยครับเฮ้ยพี่ชายแป๊บนึงนะครับทุกท่านปิดอยู่นะครับปิดอยู่ปิดอยู่แง้มนิดนิดไปดูห้องนั้นกันต่อครับทุกคนอ
ขอสลุยนิดนึงมีปี๊บด้วยครับมีเครื่องช่วยพยุงเดินด้วยนะครับผมหุ้ยเสียงอะไรดังวะเหมือนมาจากข้างบนครับเหมือนมีอะไรบางอย่างเบี่ยงเบนความสนใจของผมนะครับหรือว่าจะมีคนชราอยู่จริงๆคำเตือนนะครับทุกท่านนะครับโปรดเอื้อเฟื้อให้กับเด็กสตรีและคนชรานะครับเพราะฉะนั้นผมทีมซิมนะครับหน้าต่างที่ยังคงลงกรอยู่ขวดนมอีกแล้วครับทุกคนน่าจะเป็นห้องเด็กนะครับบ้านหลังนี้นะครับผมไม่มีโอ้ยมีดาวสะท้อนแสงด้วยว่ะไม่มีร่องรอยของการอาศัยหลับนอนเลยนะครับผลเบื้องต้นนะครับผมมีขวดนมเต็มไปหมดเลยนะครับที่บริเวณชั้น2นะครับผมพร้อมกับน่าจะเป็นห้องเด็กนะครับอย่าบอกนะว่าห้องเด็กทั้ง2ห้องนะครับห้องนี้น่าจะไม่ใช่ห้องเด็กนะครับผมเด็กขวดนมเด็กขวดนมเด็กขวดนมหรือว่าหรือว่าร้อยมือปริศนาเหล่านี้นะครับผมจะเป็นของน้องสตีเฟนกันแน่ก็ไม่แน่ใจนะครับดูเผินๆคล้ายมือเด็กอยู่เหมือนกันนะครับผมหรือไม่ก็คนตัวเล็กนะครับน่าคิดน่าคิดน่าคิดครับทุกท่านมา
ราวนี้นะครับแป๊บนึงนะขออนุญาตวางกล้องแป๊บนึงครับหนักอึ๊บอึ๊บทุกคนครับเราลองมาประลองทักษะกันดูก่อนนะครับผมนะคุณคิดว่าแน่นอนที่สุดนะครับนะร่องรอยบนกำแพงที่ทุกๆคนได้เห็นล้านเปอร์เซ็นต์ของความจริงคือมันต้องมีเจ้าของนะครับแต่เจ้าของรอยเหล่านี้คุณคิดว่าเป็นฝีมือของใครติ๊กตอก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 ลองทายกันดูสนุกสนุกนะครับทุกๆคนนะเมื่อใดก็ตามที่มีปริศนาเมื่อนั้นความฮันหรือหันกำลังจะบังเกิดครับทุกท่านก่อนที่เราจะไปพิสูจน์กันนะครับผมนะช่องมาไว้หลบหนีใช้เก้าอี้ครับคิดเหมือนกันเลยเก้าอี้ปลาช้อยใช่ไหมเอ่ยคิดไว้แล้วนะครับนะตั้งแต่เห็นรอยมือแล้วนะครับขอบคุณครับช่างแอร์ครับพี่เอาแล้วตอนนี้อ่านคอมเมนต์เริ่มสนุกนะครับมีไปถึงกอลัมสตีเฟนและคนกุมารทองไปยันกุมารทองแล้วตอนนี้นะครับผมมีใครให้มากกว่ากุมารทองหรือเปล่าครับทุกคนนะร่องรอยเหล่านี้มันต้องมีเจ้าของแน่นอนนะครับผมช่างแอร์หรือเปล่าครับพี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีเดี๋ยวพี่ขอเช็คแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเช็คก่อนนะครับผมขอเช็คแป๊บนึงขอเช็คแป๊บนึงโอเคเคลียร์ห้องนี้ไม่ได้ติดแอร์นะครับผมเอาแล้วเฮ้ยไดโนเสาร์กุมารเงินสมิงโก้ชาร์กเกอร์กุมารเพชรครับโอ้โหสุดยอดหรือกุมาลีอาจจะเป็นกุมาลีก็ได้นะครับนะโปรโมทเสื้อกูหน่อยนะครับนะนี่เลยนะครับนะนี่ครับทุกท่านเตรียมติดตามรับชมเลยนะครับผมกับซีรีส์นะครับนะผีระทึกขวัญสยองขวัญแนวไทยบ้านนะครับที่ผมเป็นผู้กำกับเองเล่นเองนะครับดูเองด้วยนะครับผมเรื่องกุมาลีเร็วๆนี้นะครับนะอีก2เดือนเจอกันนะครับเว้ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทุกคนตอนนี้คำถามข้อที่2กำลังจะตามมานะครับทุกท่านนะครับผมนะคำถามข้อที่2กำลังจะตามมาครับนั่นก็คือผมจะเอานะครับเปิดโหวตจาก30คอมเมนต์แรกเป็นหลักนะครับผมระหว่างจะให้ผมขึ้นไปดูข้างบนบ้านหลังนี้นะครับกับบ้านหลังที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมคุณจะให้ผมเคลียร์บ้านหลังนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูหลังนั้นหรือจะให้ผมไปดูหลังนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาเคลียร์หลังนี้เอาแบบที่1หรือแบบที่2ครับทุกๆคนติ๊กตอก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 อันนี้ไม่ได้อยู่กับผมนะครับนะแต่อยู่กับทุกๆคนครับผมจะเปิดโหวตจาก30คอมเมนต์แรกนะครับผมแล้วก็ขอพระคุณ 13,000 ดวงดาวนะครับที่ส่งมอบให้กันมาณตอนนี้นะครับผมนะคอมเมนต์บอกเอาหลังนี้ก่อนขึ้นหลังนี้ก่อนครับเอาแล้ว1หรือ2ครับ1คือเอาหลังนี้ก่อน2คือไปดูหลังนู้นก่อนพี่แล้วค่อยกลับมาเคลียร์โหตอนนี้ 95% นะครับผมเลือกแบบที่1กันหมดเลยนะครับเฮ้ย
เมื่อกี้เหมือนมีอะไรบางอย่างขยับเสียงรถข้างนอกแม่งโคตรดังเลยกบเสียงข้างในมิดเลยเด็กน้อยหรืออีจะมีเสียงก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บครับทุกคนไอสัตว์หรืองูวะหรือนกวะเฮ้ยมันมีเสียงบางอย่างครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับไอ้เชี่ยเดี๋ยวส่องอินฟราเรดอยู่มีหน้าแห้งออกมานะมึงเอ้ยกูก็โดดแตะคิกเดอะมูนเลยนะเฮ้ยทุกคนครับเหมือนมีกรอบกรอบแกบๆนิดนึงครับแต่ในไลฟ์อาจจะไม่ได้ยินนะครับผมเหมือนเสียงมันอยู่ข้างบนที่ไกลออกไปพอสมควรนะครับนะแต่ลักษณะเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับขยื่นอยู่แน่นอนนะครับผมเด็กน้อยเด็กน้อยเอ๋ยอุ้ยอย่าหนีลุงนะเดี๋ยวลุงไปหาถ้าไม่อยากให้ลุงขึ้นไปแล้วก็โยนเชือกหรืออะไรบางอย่างลงมาเดี๋ยวนี้อนุมเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างคุกคิกคุกคิกอยู่ด้านบนครับทุกคนเชี่ยเสียงอะไรวะเฮ้ยได้ยินไหมครับหรือว่าจะเป็นงูหรือหนูหรือนกฮูกหรือปลาช่อนอเมซอนวะเนี่ยเชี่ยงูหรือเปล่าวะทุกคนครับผมไปเอาตัวช่วยก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยไอ้หนูไอ้สัตว์กินเหม็นมาเลยไม่รู้ว่ากินมาจากตรงช่องเซอร์วิสหรือเปล่านะครับเ
แป๊บนึงนะไอ้เหี้ยเหม็นมากครับทุกคนตอนนี้มีคำถามเพิ่มมาอีกแล้วครับทุกท่านนั่นก็คือแบบที่หนึ่งนะครับผมจะเอาขาข้างขวานะครับเหยียบตรงนี้นะครับผมพร้อมกับมือนะครับผมเพื่อที่จะจับตรงบริเวณที่ใดที่หนึ่งนะครับวงกบนะครับแล้วทำการเทคตัวขึ้นไปนะครับผมและเอามือเอื้อมขึ้นไปจับตรงนู้นนะครับมือขวานะครับพร้อมกับเอามือซ้ายที่ถือกล้องแบบนี้นะครับผมดันขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็โรเตท360องศาแบบนี้นะครับผมบริเวณใต้ฝ้านะครับเพื่อที่จะดูว่ามีสิ่งใดแปลกปลอมนะครับผมใครอยากให้ผมใช้วิธีนี้บ้างกด1นะครับเราจะโดยที่เราไม่ต้องใช้เก้าอี้นะครับผมแต่วิธีที่2คือผมจะลงไปเอาเก้าอี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมเอามาเพื่อทำการตั้งตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็สำรวจดูบริเวณรอบๆดีไม่ดีอาจจะต้องเทคตัวขึ้นไปด้วยนะครับผม1หรือ2ครับเอาแบบไหนดีครับทุกท่านหนึ่งหรือ2ดีครับไอ้เหี้ยกินเหม็นมาเฉยเลยโอ้โหดูแม่งโคตรเยอะเลยครับหนึ่งหรือสองดีครับเปิดโหวตให้เลือกเลยตอนนี้สองนำอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องออกไปเอาเก้าอี้นะครับโหยเหี้ยประตูสนิมเต็มเลยครับป้าชอยอยู่นี่นั่นเองป้าไปด้วยกันก่อนนะเหลือเพียงกูกับสุลกุยก่อนอื่นนะครับผม
เราต้องทดสอบความแข็งแรงของเก้าอี้ก่อนนะครับว่าคุณภาพของมันนะครับเพียงพอที่จะให้ผมนะครับขึ้นไปเหยียบหรือไม่นะครับผมโอ้คุณภาพไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่นะครับนะไอ้เหี้ยเสียงเหมือนอะไรบางอย่างดังมาจากบ้านหลังนั้นหรือว่าไอ้เล็กแร่ป้าช้อยไม่พอใจที่ผมไปเอาเก้าอี้เขามาเอาละมึงเอ้ยเดี๋ยวซื้อเพิ่มให้อีกตัวแล้วกันนะป้าเก้าอี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอึ๊บเป็นตามสูตรที่เราวางไว้นะครับผมเป๊ะนะโอเคที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นะครับผมกล้องนะครับผมหมุนแบบ360องศานะครับผมและก็ทุกท่านนะครับลองดูแทนผมหน่อยเพราะว่าผมจะมองไม่เห็นหน้าจอเลยนะครับผมแต่ผมจะลองพยายามที่จะกวาดไปรอบๆนะครับผมนะแล้วช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับว่าแท้จริงแล้วมันคือสิ่งมีชีวิตชนิดไหนกันแน่ที่ไอ้เล็กแร่อยู่ใต้ฟ้าไปครับทิศก่อนแล้วกันนะเขียนฉันเถิดได้โปรดเขียนฉันเขียนฉันเถิดได้โปรดเขียนฉันไอสัตว์ถ้าเป็นงูอย่าเพิ่งกัดนิ้วกูนะสามสองหนึ่งหนักมากครับทุกคนมีใครเห็นตัวอะไรบ้างหรือเปล่าครับมีไหมเอ่ยมีคนบอกผมไร้สาระด้วยนะครับนะไอ้สัตว์เอ้ยมึงพิมพ์อย่างนี้มึงปัญญาอ่อนหรือเปล่ามึงเข้ามาดูไลฟ์สดเฟซบุ๊กตอน 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนหมวดหมู่เขาเขียนอยู่บันเทิงมึงไม่เห็นหรือไงตัวมึงอะโคตรไร้สาระเลยนะครับนะฝากถึงไอหลำนะครับนะที่พิมพ์ว่าผมไร้สาระนะครับอยากจะบอกมึงเลยนะครับนะว่าคนไร้สาระอย่างผมนะครับนะแต่ทำให้คนเป็นแสนหายกลัวผีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูทำมีสาระกว่ามึงเยอะนะครับผมฝากถึงไอหลำด้วยนะครับนะนะครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่โหนกูไม่น่ากดไปดูรูปมึงเลยไว้หลำเว้ยนะครับนะต่อครับต่อครับผมมีตัวอะไรแปลกๆไหมครับทุกท่านที่มาของเสียงนะครับผมที่เราได้ยินจากใต้ฟ้าคืออะไรเอ่ยหรือว่ายังเห็นไม่ชัดครับทุกคนยังไม่ชัดใช่ไหมครับงั้นเอาใหม่นะครับผมอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนไปต่อครับเฮียเข้ามาในไลฟ์สดเฟซบุ๊กหมวดหมู่ก็เขียนอยู่ตัวเบื้องเริ่มว่าบันเทิงมึงมาบอกว่าไร้สาระไอ้หลังเอ้ยถ้ามึงจะหาสาระมึงหาผิดที่แล้วเฮียนะมึงไปดู YouTube ด้วยสอนทำเมี่ยงคำไอ้สัตว์สาระเหี้ยอะไรในไลฟ์สดเฟซบุ๊กหมวดหมู่บันเทิง
ังง่ายๆแค่นี้มึงยังไม่รู้แล้วจะมาพร่ำพรูเรียกร้องถึงสาระไอ้หลำมึงไปดูสารคดีหุ้นนู่นไอ้เหี้ยมีนกไหมครับทุกคนมีหนูไหมครับแป๊บนึงนะครับผมแม่งหนักขอลงก่อนครับทุกท่านหนักมากครับอึ๊บไม่มีอะไรเลยเลยครับแม้กระทั่งนกสักตัวเดียวหรือยังไม่ชัดครับไม่มีค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเหรอครับเดี๋ยวถ้าแม่งดังอีกผมขึ้นไปทั้งตัวเลยนะนะครับระหว่างที่รอป้าชุบอย่าไปไหนล่ะรู้ไหมให้ป้าปีนขึ้นไปดูก่อนแล้วกันนะครับผมมีหนูไหมครับทุกคนเหม็นครับหรือจะมีตัวอะไรบางอย่างตายอยู่ใต้ฝ้าขออีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนนะครับผมขออีกหนึ่งรอบครับเพราะกลิ่นเหม็นมากครับช่วยกันดูอีกหนึ่งรอบนะครับทุกท่านแต่แค่ทำไมมีกลิ่นเหม็นนะครับสามสองหนึ่งอีกรอบครับมีตัวอะไรตายหรือเปล่าครับมีหนูตายไหมครับมีตัวอะไรตายไหมครับทุกคนขอแบบละเอียดเลยนะครับฮึบผมไม่เห็นนะครับเมื่อกี้นะครับผมว่าด้านบนจะมีสภาพเป็นเช่นไรครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับผมไม่มี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 อะไรไม่มี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 อะไรเลยเหรอครับ
กลิ่นเหม็นนั้นยังคงอยู่นะครับคอมเมนต์บอกไม่มีทั้งสิ้นเลยงั้นคอมเมนต์บอกเป็นที่โล่งๆมีแต่เหล็กอะครับพี่สรุปคือไม่มีใช่ไหมครับมีคอมเมนต์บอกว่าตอนแรกที่ส่องรอบแรกเหมือนมีไฟดวงเล็กๆ เหมือนแสงสะท้อนอะไรสักอย่างนะคะแต่พอส่งรอบนี้ไม่มีค่ะเป็นแสงสะท้อนจากแววตาหรือเปล่าครับผมแววตาของสัตว์บางอย่างหรือเปล่าครับผมไม่เห็นนะครับผมเลยไม่ทราบนะครับผมมีแผ่นฝ้าข้างบน1แผ่นไม่แน่ใจว่าใช่แผ่นของฝาปิดช่องเซอร์วิสหรือเปล่านะครับผมมีอะไรขาวๆฮะมีอะไรขาวๆด้วยเหรอครับมีบางอย่างขาวๆไกลๆแป๊บนึงนะครับขาวๆขาวๆเริ่มมาแล้วครับขาวๆที่ว่าคืออะไรครับทุกคนผมไม่เห็นนะครับผมเลยไม่ทราบนะครับทุกท่านใครอยากให้ผมขึ้นไปอีกหนึ่งรอบบ้างครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับมีอะไรขาวๆด้วยเหรอครับมีทางลงอีกมุมนึงทางลงอีกมุมนึงเหรอครับพี่แป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะพี่ทางลงอีกมุมนึงไม่น่าจะมีนะครับผมเพราะว่าไม่มีช่องให้ลงเลยนะครับน่าจะขึ้นลงทางเดียวนะครับผมตรงนี้ไม่มีช่องเซอร์วิสเลยครับมีคอมเมนต์บอกว่ามันมองออกไปข้างนอกได้ขออีกรอบงั้นอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนอินฟราเรดน่าจะไม่ถนัดนะครับเพราะว่ามือผมไม่ถึงนะครับผมถ้าใช้อีกมือหนึ่งถืออินฟราเรดนะครับลองอีกทีนึงนะครับทุกท่าน1 2 3ฮึบไอ้ที่ว่าอะไรขาวๆมันคืออะไรครับทุกท่านมีผ้าขาวๆมีอะไรขาวๆด้วยเหรอครับเชื่อแล้วถ้าอย่างนั้นแป๊บนึงนะครับผมอ
สรุปมันคือฝ้าไอ้ที่ขาวๆนั่นมันคือฝ้าหรือคือแสงไฟครับทุกท่านอะไรสะท้อนแสงไม่แน่ใจนะครับผมมีผ้าด้วยนะครับมุมขวาไกลๆขาวๆสรุปเป็นผ้าหรือเป็นแสงครับขอคอมเมนต์หน่อยนะครับผมมีคอมเมนต์บอกไม่ใช่ฝ้าแต่เป็นผ้าค่ะเดี๋ยวต้องปล่อยยานเล็กนะแป๊บนึงนะครับนะผมก็อตดราก้อนนะครับยอมเจ็บตัวกลับบ้านแต่จะไม่ยอมเจ็บใจกลับบ้านนะครับผมคำนวณก่อนนะครับไอสัตว์สูตรเดียวกับกูเลยสูตรเดียวกันครับทุกคนแป๊บหนึ่งอีกจึ๊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 กอีกจึ๊กอีกขี้สังขี้ออกแล้วครับทุกท่านอันนี้คือข้อสมมุติฐานนะครับผมถ้าหากว่าจะมีใครสักคนหนึ่งนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับผมเขาจะต้องใช้เก้าอี้เหมือนผมนะครับเพราะเก้าอี้นะครับคือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดที่เราจะหาได้ณจุดนี้นะครับผมเมื่อเขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วนะครับมือของเขานะครับก็จะสามารถจับด้านบนได้นะครับผมจับบริเวณขอบคานด้านบนได้นะครับแล้วเขาจะใช้มือของเขาทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับผมยกตัวขึ้นพร้อมกับใช้ตีนในการกระดึบกระดึบไต่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 ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าสังเกตให้ดีนะครับทุกคนรอยเท้าบางรอยนะครับจะมีแค่3นิ้วบ้าง4นิ้วบ้างนะครับผมโดยเฉพาะอันนี้จะเหมือนตีนนิดนึงนะครับส่วนมากจะเป็นรอย3นิ้วรอย3นิ้วตีนนะครับนั่นก็คือเพราะเวลาที่คนเรานะครับมนุษย์เรานะครับออกแรงในการไต่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 นะครับจะลงน้ำหนักมาที่3นิ้วแรกก็คือโป้งชี้กลางนะครับเพื่อที่ไต่ไต่ขึ้นไปแล้วก็อาจจะไปอยู่บนนั้นนะครับผมแล้วเวลาที่เขาลงมานะครับเขาอาจจะเก้าอี้ไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับเพราะไม่อยากให้ใครขึ้นไปอันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับทุกท่านใครคิดเหมือนผมบ้างครับนะเดี๋ยวขอลองก่อนนะครับผมว่าเมื่อกี้คือในเชิงทฤษฎีนะครับผมส่วนในหลักความเป็นจริงนะครับจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือไม่นะครับแต่เราไม่มีที่วางกล้องนะครับเพราะฉะนั้นปี๊บเมื่อกี้อาจเป็นคำตอบและช่วยเหลือเราได้ดูจากรอยตีนนะครับผมน่าจะเป็นเหมือนผู้ชายที่ตัวเล็กสูงแค่ประมาณสัก160นะครับหรืออาจจะไม่ถึง160นะครับผมแต่มีพละกำลังข้อแขนที่ดีนะครับผมเพราะไม่งั้นจะไม่สามารถที่จะใช้ท่านี้ได้นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับว่าไอ้ผ้าที่ว่านั้นมันคืออะไรนะครับทุกคนวันนี้ผมเสือกเอา
กล้องที่ไม่สามารถที่จะปรับเงยได้มาอีกเอาละมึงเอ้ยกล้องไม่ได้ครับได้คำเฉลยแล้วครับโดยที่ไม่ต้องขึ้นไปครับทุกท่านมันไม่ใช่เศษผ้านะครับผมแต่มันคือนะครับหลังคานะครับผมที่ทะลุแล้วทำให้เกิดแสงสะท้อนจากบริเวณทัศนียภาพภายนอกนะครับหรือแสงข้างนอกนะครับผมจึงทำให้เหมือนเป็นผ้านั่นเองแต่ไม่ใช่ผ้านะครับผมและไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ด้านบนนะครับไปต่อครับทุกคนเคลียร์ไป1จุดนะครับโหตอนแรกผมตกใจเลยคิดว่าเป็นผ้าจริงๆเพราะไม่มีโอกาสเลยที่ผ้าจะขึ้นไปอยู่บนนั้นนะครับมันจะต้องมีสาเหตุอะไรบางสิ่งเชื่อผมไหมครับทุกท่านนะครับนะจำกัดความของผมนะครับเบื้องหลังเรื่องผีที่น่ากลัวสยดสยองทุกๆเรื่องนะครับผมมักมีความจริงนะครับอะไรบางอย่างที่น่าสนใจซ่อนและปกปิดไว้เสมอครับทุกคนนะทุกคนครับตอนนี้คือหลังที่2สยองขวัญนะครับผมแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับทุกท่านนะ
เนื่องจากว่านะครับผม3วันที่ผ่านมานะครับผมนอนไม่ถึงนะครับผม7ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมบวกกับความดันที่ผมเป็นนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าทำให้ผมรู้สึกเหมือนจะวูบๆแล้วครับทุกท่านนะครับผมในเรื่องของหลังสองสยองขวัญ นะครับตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนนะครับผมจะขอติดภารกิจนะครับผมไว้เป็นวันศุกร์แทนหวังว่าทุกคนจะไม่โกรธผมนะครับเพราะผมไม่อยากทำอะไรแบบโลกๆลนๆนะครับและที่สำคัญก็คือผมจอดรถไว้ตรงบริเวณริมถนนด้วยนะครับผมไม่อยากทำภารกิจแบบรีบๆนะครับผมเพื่อให้มันครบ 2-3 ชั่วโมงนะครับตรงนี้เข้าใจผมนะครับทุกท่านเพราะเมื่อคืนผมเจอเรื่องหินแบบสุดๆนะครับมันทำให้ผมอัปเกรดขึ้นอีกหนึ่งขั้นนะครับผมเดิมทีผมไปเคยบุกไปที่เกาะผีเพียงลำพังและคนเดียวนะครับนอนคนเดียวบนเกาะนั้นมาแล้วทุกๆคนก็รู้กันอยู่แต่ผมกลับไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเมื่อคืนนะครับใช้เวลาเต็มๆ1คืนกับอีกเกือบคาบเกี่ยว2วันผมทำอะไรที่ยิ่งกว่านั้นอีกเยอะแต่การกระทำของผมนะครับที่ไปไม่ลบหลู่หรือเบียดเบียนญาติผู้เสียชีวิตอะไรใดๆทั้งสิ้นผมไปครั้งนั้นไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วครับและผมทำภารกิจพิชิตใจตัวเองและเป็นการอัปเกรดขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นอะไรที่ผมเย็นจะเยือกไปทั้งตัวเลยครับทุกๆคนกับ1คืนที่นั่นนะครับหวังว่าทุกๆคนจะไม่โกรธผมนะครับถ้าผมจะเลื่อนบ้านหลังนี้ไปเป็นภารกิจในครั้งหน้านะครับผมเพราะผมอยากทำให้มันเต็มที่นะครับผมและผมเชื่อว่าสาเหตุนะครับผมที่ใครบางคนเอาบางสิ่งมาปิดตรงบริเวณหน้าประตูไว้แบบนี้นะครับเพราะเขาอาจจะไม่ต้องการให้ใครเปิดเข้าไปก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนหลังสองสยองขวัญ นะครับผมขอแปะโป่งไว้ก่อนนะครับแต่ผมสัญญาว่าผมจะกลับมาอย่างแน่นอนทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องขับรถนะครับผมอีก200กว่าโลร่วม300โลเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับและผมต้องขับเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมกลัวว่าถ้าหากผมวูบหรือหลับในไปนะครับเราจะไม่ได้เจอกันอีกครับทุกท่านเพราะเมื่อคืนโหดมากสำหรับผมนะครับทำไมผมถึงต้องไปที่เกาะผีเพราะว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากนะครับผมเพราะผมไปเพื่อบันทึกเดโมลับและถ้าหากว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดเมื่อคืนนี้นะครับผมผ่านแล้วก็ผมบอกได้เลยครับว่าเราทุกๆคนจะได้เห็นอะไรอีกเยอะโดยเฉพาะภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมทุ่มสุดกำลังครับทุกท่านขอกำลังใจรัวๆด้วยนะครับผมอยากทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่เพื่อที่จะประกาศให้โลกได้รู้ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะฉะนั้นไม่ว่าภารกิจอะไรก็ตามจะหินสักแค่ไหนผมไม่สนนะครับผมหน้าที่ของผมมีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเอาชนะภารกิจและฝ่าฟันเพื่อที่จะทำเป้าหมายที่ผมหวังและฝันไว้ให้สำเร็จให้จงได้นะครับวันนี้ผมก็อตดราก้อนขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจด้วยหัวใจเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันต่อในครั้งหน้านะครับผมไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอให้โปรเจกต์ของผมในเดโมผ่านด้วยนะครับทุกคนรับรองอะไรที่คุณอยากเห็นคุณได้เห็นแน่ๆนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ